สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับเรา2คนพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มของเล่นนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของเราเลยตอนนี้นะครับวันนี้อะไรจ๊ะฮิโนโนะน้องฮิโนโนะฮิโนโนะ V6 นะคะเป็นฮิโนคอลเลคชันล่าสุดเชลเตอร์นะคะคือจริงๆฮิโนโนะอ่ะอันเห็นมาสักพักนึงแล้วแหละเขาฮิตๆกันเราก็ยังไม่แวะไปหาน้องสักทีมัวแต่เห็นมาแป๊บนึงแล้วมัวแต่ไปตามลาบูบูไปตามคายเบบี้อยู่นะไม่ได้สนใจฮิโนโนะเลยน้องๆบอกว่าพี่อันร้องหน่อยฮิโนโนะจับหน่อยเห็นได้ซีบ่อยเห็นว่าพี่อันได้ซีบ่อยนี่กะจับเอาได้ซีเลยใช่ไหมเออซีมันก็1ต่อ144เนาะมันก็ยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายนะเราไม่เคยจับฮิโรโนะเลยค่ะบล็อกหนึ่งมี12กล่องใช่1บล็อกมี12จุ่มนะคะตัวละ380แล้วก็บอกเลยว่าไม่เคยจับเลยไม่รู้อะไรเลยไม่มีนะงั้นมีตัวไหนที่อยากจะได้ไหมถ้าคอนี้หรออันอยากได้น้องเทียนน้องเทียนน้องเทียนกับน้องหน้ากล่องน้องเทียนน้องหน้ากล่องเหรอใช่เป็นฮีโร่ที่แบบว่าเหมือนกับเขาแฝงตัวอยู่กับตามอะไรธรรมชาติบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เป็นแนวอาร์ตอาร์ตนิดนึงอ่ะลองดูไม่รู้เลยบอกเลยว่าจับต้องมาเรียนรู้ไงใช่เผื่อใครที่กำลังดูอยู่อาจจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าน้ำหนักมันเบามันเบาแล้วมันแบบไม่มีเสียงอะไรให้พี่อันลุ้นเลยเงียบกิ๊บชอบอะไรไม่ถูกเลยเพราะความมีอะไรความเงียบความเงียบไปเท่านั้นพี่นโนให้อะไรให้ความเงียบไปไม่ถูกเลยบอกเลยไปไม่ถูกดูซิว่าจะน่ารักวัสดุดีไหมนะครับแล้วก็ไปยืน380ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆเรียกโนราคาไม่แพงค่ะแล้วคือไปยืนแล้วแบบอยากจะถามคนข้างๆทุกคนเลยว่าทำอะไรกันอ่ะ เพราะว่ามันไม่ได้ยินอะไรเลยพวกคุณเขย่าหาอะไรกันเนาะฉันอยากรู้มากเลยเพราะว่าฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ได้อะไรเลยฉันไม่ได้อะไรเลยฉันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินพายกระซิบเลยขออนุญาตตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าน้องติดเหนียวนิดนึงต้องใช้กัตเตอร์ช่วยระวังมือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดกระดุมโอเคยากมาไม่รู้เลยความไม่รู้เราคือปั๊มอุ๊ยน้องมั่วอุ๊ย เขาบอกว่าตัวนี้จากที่ตามเนี่ยมีคนหาอยู่เยอะเพราะว่าน้องเอาไปแขวนได้เขาก็เลยกี๊ดอยากได้ตัวนี้กันแต่การ์ดนี่ดูเท่าๆมากการ์ดดูแบบวินเทจมากนะสีแบบเข้มๆมากเลยเฮ้ยน่ารักตัวนี้ก็น่ารักคิดว่าน้องมีความน่ารักเนาะดูจากสายตาน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบหน้าตาน่ารักดีอะแบ๊วๆดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวหน้ากล่องก็น่ารักมันน่าจะมีกระดิ่งหรือเปล่าอันไม่แน่ใจนะคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยน้องแต่ที่เขียนน่าสนใจเป็นตัวหมีใช่หัวแยกเขาบอกที่แอบไปดูมาเนี่ยเป็นหัวแยกด้วยนะไอเราก็บอกยากไปไหมคะคือไม่มีอะไรให้พี่สังเกตสังกาเลยน้องเอ๋ยถึงแม้ว่าพี่จะได้ซีมาเยอะก็ตามแล้วก็ความเสี่ยงสูงเช่นกันอันจับมา2รอบจาก2ช็อปแฮ่ซ้ำสูงเลยฟอมอมปังปาน้องบ้าน น้องอยู่กับบ้านค่ะแฝงตัวอยู่คาบินคาบินอยู่ไหนอ่ะคาบินเป็นตัวไหนพี่ก๊อฟอุ้ยตาดีจังนี่เขาบอกเขาสายตาดีคาบินมีผีออกมาจากบนหัวด้วยเธอแบบวิญญาณออกมาด้วยน่ารักมาลุ้นตัวสุดท้ายแน่นสังเกตเลยตัวนี้มาแบบแน่นๆปักๆตัวแน่นๆแน่นอีกแล้วเราเน้นแน่นอย่างเดียวเลยเออเราก็แน่นไว้ก่อนจริงๆก็แน่นอะไรวะตอกันชื้นใช่ถูกหลอกมาแล้วไงไม่จำดีตอกันชื้นแบบว่าไปขวางอยู่อะโอ้โหเราก็ดีใจเลยเธอมันแน่นหลอกไงหลอกเราฟัม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 อะไรไม่รู้แน่นไปหมดขอดูหน่อยฟัมฟัมน้องบ้านไงบ้านที่มีทุกบ้านนะไม่ซ้ำนะถือว่าได้มันเชลครอปโอเคอุ้ยมีซ้ำแต่น้องเทียนไม่เจอน้องหน้ากล่องน้องซีฉันต้องไปอีกใช่ไหมน้ำแกะดูสิตัวไหนดีแกะตัวไหนหรอแกะตัวน้องพงกุญแจตัวนี้กันไหนอุ้ยเธอดูกระดาษเซลซี่ดูแพ็กเกจจิ้งเขานะคะละเอียดนะครับพวกนี้โอ้โหแบบโทนอ่ะมันเป็นโทนสีอ่ะจ้อแกะน้องหน่อยขอไปดูหน่อยพามน่ารักอ่ะเฮ้ยเธอวัสดุดีแต่มีกันรอยมาด้วยมีนี่ด้วยเชือกไงเดี๋ยวก่อนเอาติดมือแป๊บนะคะเอ้ยมันเอาไปแขวนได้เธอเอ้ยเป็นอะไรนะเหมือนตุ๊กตาไล่ฝนอ่ะเดี๋ยวดูหน้าข้างหลังนะคะน่ารักนิ้งอุ้ยนี่มันไอ้นี่เลยดีกว่าอีคิวซังอ่ะเหรอถ้าฉันห้อยฉันจะโดดเด่นเลยนะเธอห้อยน้อง
ก็ไปหาอะไรมาห้อยก่อนวัสดุดีครับจับวัสดุดีมากดีมากค่ะพี่แล้วก็สีนี่ก็คำว่าขาวนี่ก็คือมันไม่ได้ขาวแบบใช่เขาไม่ได้ขาวเขาจะมีแต้มสีแบบอันอื่นๆลงแบบรายละเอียดด้วยนะคะว่ามันคือมันก็เหมือนกับผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขาวจั๊วนะของใหม่นะแต่คือสีของเขาไล่สีน่ารักก๊อฟรายละเอียดใช่ได้ใช่ได้โนะชื่อเล่นคือน้องโนะน้องโนะใช่ไหมน้องโนะน้องโนะนี่คอลเลคชันชื่อว่าฮิโรโนะเฮลเตอร์ค่ะนะครับใครที่กำลังมองหานะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจเพราะว่าน่ารักน่ารักคนชอบเยอะคนชอบเยอะแล้วก็อย่างก็คือเราสามารถสุ่มไม่จำเป็นต้องเป็นยกบล็อกก็ได้นะครับใช่อันนี้เสี่ยงสูงมากเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เขาเคยมีเทศกาลของเขามาแล้วนะคะที่เมืองไทยนะเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วก็ฝากกันไว้ถ้าเกิดใครที่กำลังอยากจะไปสุ่มนะครับลองดูคลิปนี้ก็ได้ที่อันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สามารถจะมานั่งเขย่าได้เท่าไหร่นะไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวัสดุดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเอาละครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้แล้วอยากจะสนับสนุนเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยครับ